ย้ายอยู่แล้วนะครับรถก็เข้าข้างในแล้วนะครับ FC อันนี้เอาหัวเข้านะ FC เป็นรถช่วงยาวเนาะโอ้ยาวมากบ้านหลังนี้ยาวเลยอะเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกสักปีหนึ่งนี่ไม่เห็นอะไรเลยนะแม่ยากขึ้นหมดแล้วเนาะก็เขาก็ดูแลสวนใครสวนมันก็เจ้าของสวนก็ดูแลเอาของใครของมันโอ้ครับนี่นะครับในการย้ายครั้งนี้แม่ก็มีความสุขอย่างนี้นะครับจากธรรมชาติก็คืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมเมื่อก่อนมีกระท่อมน้อยอยู่นี่กระท่อมน้อยอยู่ประมาณนี้นะโอ้แต่มีเพียงเด้อเพียงน้อยเพียงน้อยผมยังได้มานอนเล่นไม่มีบ้านแล้วโอ้ไม่มีบ้านแล้วแม่ไปหาไม้ไม้มาแทงสายไฟออกไหมไม้ที่อยู่ตรงที่ตรงนู้นน่ะต้องเอามาโอ้ลืมต่อลืมตัดสายนิดหน่อยนิดเป็นน่าจะเป็นช่างตั้มตู้คอนเทนเนอร์หรือเปล่าครับของช่างตั้มมันไม่หนักหรอก็เพื่อนช่างก็บอกอยู่นะว่าของอยู่ในตู้ก็เยอะอยู่นะยกบ้านคอนเทนเนอร์ตัวนี้ขึ้นไหนไม่แน่ใจเหมือนกันคันเนาะน่าจะคันเล็กช่างตั้มบอกแล้วว่าเป็นรถของช่างตั้มเพราะว่าตัวนี้จะเป็นกี่หลังสองหลังเนาะรถมันสามคันลำนี้สองหลังคันนั้นด้วยไงอาจจะเป็น3หลังมี3หลัง3หลังตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถรถไหน6ล้อรถของช่างตั้มหน้าที่เพิ่นคุยกันคร่าวๆนะดูกันลุ้นกันต่อไป FC นะปิดตำนานบ้านตู้คอนเทนเนอร์ FCมันเป็นเหล็ก FC เป็นเหล็กนะเวลาเคลื่อนย้ายอะไรนี่มันก็โอเคมันมาตรฐาน FC มันแข็งแรงมันไม่แตกหักนะนี่ถึงว่าตอนแรกลุงจินนี่อยากได้ตอนนั้นก็อยากได้นะแต่ว่าด้วยราคามันเมื่อก่อนนี่มันตกอยู่ประมาณแสนเท่าไหร่นะแสนกว่านะมาลุ้นกัน FC บ้างเขาจะทำยังไงเขาจะยกแขนขึ้นไปยังไงนะเป็นยังไงบ้างโอ้ยวิววิวแล้วพี่เด่งเริ่มวิวแล้วยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพี่เด่งวิวแล้วรถเคลนตอนนี้ประมาณ20ตันเป็นไงครับพี่เด่งครับก็ต้องรอดูทั้งตั้มที่แสดงว่ารอดูทั้งตั้มจะขึ้นรถคันนี้น่าจะเพราะว่าพี่ตั้มแกมีหลายคันเหลือเกิน3คัน3คันคันนี้นะครับคันนี้แกจะวางแผนยังไงตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจอาจจะปรับเปลี่ยนไปได้ตลอดครับนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆแกน่าจะค่อยๆยื้อเข้าไปข้างในแล้วก็
ันนี้ทางรถเคนนะก็ได้ส่งแขนนะครับขนาดยาวเข้ามาแล้วตู้มันจะยกข้ามตู้คอนเทนเนอร์นี่หนักมากใช่มีแต่เหล็กเป็นตันนะครับโอ้โหตันมันไม่ใช่ตันแล้วผมว่าสองไม่ได้เก็บครับเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยประมาณโอ้ห้าตันใช่ไหมไม่ถึง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 เหรอตู้6เมตรนี่ค่าของอยู่ข้างในหมดใช่ครับมีค่าของข้างในด้วยทีนี้วิทยายกต้องทยอยหรือก็น่าจะยกสีไปทีละเรื่อยๆมันดูดสายแล้วมันไม่ยกแต่รถทีเดียวกำลังมันสมองเลย FC ในการยกตู้คอนเทนเนอร์ออกมาเนี่ยจะยกยังไง FC ตอนนี้กำลังปรึกษากันอยู่นะ FC ดูแล้วน่าจะไม่เกินความสามารถของช่างเขาใช้เชือกกี่เส้นนี่สองเส้นวะสองครับโอ้ยกสองเส้นนี่เชือกมันทำไมมันเหนียวยังเบล5ตันเบลแรงยกมันได้5ตันมันมีเบล5ตัน10ตันโอ้มีทั้งเบล30ตันเลยครับเส้นใหญ่นี่หน้าเนี่ยหน้า30เซนน่ะโอ้เส้นใหญ่มากนั่นน่ะเรียกแป๊บนึงเจ้าของพอดีได้ FC ไม่รู้ว่าจะมีงูแตกออกมาไหมนะฮะต้องมีนะครับเป็นนั่งเป็นรังงูออกมาไหมคนไม่ได้อยู่นานแล้วก็น่าจะมีอะไรเข้าไปอาศัยแล้วล่ะตอนนี้ลุ้นนะพี่เหน่งก็บอกว่าเรียกขวัญแล้วเมย์เอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาน้องเมย์นะครับขวัญน้องเมย์กลับนะครับกลับไปจำปาดงนะน้องเมย์นะนะครับนี่เอาแล้วมัดแล้วครับน้องเมย์เป็นห่วงครับเป็นห่วงอยู่ภายในตอนนี้ปรับระดับแล้วนะครับศูนย์กลางของตู้คอนเทนเนอร์แล้วศูนย์กลางของเบลแล้ว